มาท่านผู้ชม World Box Simulator จำลองการเป็นพระเจ้านะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลองเล่นยุคสมัยกันนะครับซึ่งยุคสมัยเนี่ยก็มีให้เล่นอยู่ประมาณ10ประเภทด้วยกันครับตอนนี้ผมปิดอยู่มันสามารถปิดเปิดได้นะสำหรับยุคสมัยต่างๆเนี่ยและมีคำอธิบายด้านบนไว้ว่ายุคสมัยของโลกเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวมันเองและจะยังคงอยู่อย่างน้อย50ปีหลังจากที่มันเปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งในแต่ละยุคสมัยเนี่ยนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจตามคำอธิบายเนอะเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับในแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็น่าจะยังเจอความลับของเจ้ายุคสมัยพวกนี้ยังไม่หมดนะครับถ้าเกิดผิดพลาดตกหล่นตรงไหนไปก็กราบขอไปล่วงหน้านะครับเริ่มไปเรื่องไปที่ยุคสมัยแรกนะครับยุคสมัยแห่งความหวังยุคแห่งคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่อนาคตยังสว่างไสวและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ต่างๆโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตและความหวังผู้คนยังหมายโลกในแง่ดีต่อสิ่งที่กำลังจะมาถึงนี่คือยุคแห่งความหวังก็คือยุคที่เราเคยเล่นกันตลอดมานะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่เราเล่นมาก่อนอัปเดตนั่นแหละนะครับเรามาดูกันที่ยุคที่2กันนะครับยุคที่2นะครับเป็นยุคแห่งดวงตะวันยุคที่ความร้อนและแสงสว่างอันแรงกล้าส่องมายังโลกใบนี้การใช้ชีวิตในยุคนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากเนื่องจากผู้คนต้องดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดในสภาพอากาศที่โหดร้ายนะครับถ้าเกิดเราดูสภาพอากาศของยุคนี้นะครับจะพบว่ามันมีแสงแดดที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์นะมะเป็นเส้นๆ2เส้นแล้วก็ค่อยๆพาดผ่านหมู่บ้านนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้ยากลำบากเรามาลองดูดิครับตอนนี้มีผู้คนอยู่148มาดูว่ามันจะลดหรือเปล่าครับลองสปีดดูว่าเขาจะใช้ชีวิตยากลำบากยังไงนะครับก็ยังคงใช้ชีวิตกันได้นะไม่ได้ลดห่วงห้ามอะไรครับก็แค่มันแบบอากาศมันร้อนปกตินะครับมีติดสถานะอะไรไหมไม่มีนะครับเท่าที่ดูก็เป็นยุคหนึ่งที่มีความร้อนสูงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีไฟไหม้ป่าฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะคือยุคแห่งความร้อนเนี่ยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเลยครับกำลังลามไปยังโลกฮะคนก็พยายามจะไปดับไฟแล้วก็ไฟไหม้ไงอ๋อมันคือตัวนี้มันคือตัวไฟฮะเป็นไฟเป็นมอนเตอร์ด้วยโอ้ยุคนี้ก็ทำคนตายไปเยอะเลยครับโอ้โหด้านบนนี้ก็แบบด้วยความร้อนนะครับทำให้แบบหมู่บ้านจะพังทลายไหมเนี่ยหมู่บ้านจะพังทลายไหมเนี่ยมันลามมาแล้วนะมันลามมาแล้วนะท่านผู้ชมเรารีบเปลี่ยนยุคสมัยนะครับก่อนที่มันจะไหม้โอเคเป็นยุคกลางคืนนะครับท่านผู้ชมพยายามค่ำคืนโอ้โหแต่ไฟเนี่ยก็ไหม้พวกบ้านไปเยอะนะครับคนเหลือ44เลยโอ้ไฟเริ่มดับละไฟเริ่มดับละเป็นยุคสมัยโอเคยุคสมัยแห่งความมืดเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความมืดมิดเมื่อโลกถูกปกคลุมด้วยเงาที่ดูเหมือนจะดับแสงสว่างและความหวังไปจนสิ้นสิ่งมีชีวิตชั่วช้าจะปรากฏกายขึ้นในยามค่ำคืนผู้ใดที่ไม่ระมัดระวังจะกลายเป็นเหยื่อในขณะที่ความมืดนั้นจะสร้างฝันร้ายและภาพลวงตาทำให้ผู้คนเข้าสู่ความบ้าคลั่งนี่คือคำอธิบายของยุคสมัยความมืดนะครับแต่ไฟยังไหม้อยู่เลยเรามาลองเร่งเวลากันดีกว่าถ้าผู้คนเนี่ยเหลือ32คนแล้วเติมคนให้เขาก่อนนะครับมนุษย์จะเกิดขึ้นมนุษย์โอ้โหปล่อยมาโดนไฟเผาหมดเลยโอเคเติมคนก่อนโอเคมาลิงเวลากันฮะมาดูกันว่าจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรในยามค่ำคืนครับซึ่งในยามค่ำคืนเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาชี้ตรงไหนเนี่ยก็จะพบกับแสงสว่างด้วยนะนี่นะครับโอเคกลับมายืนหนึ่งแล้วนะครับเราต้องคอยเติมคนงั้นโลกล้มสลายนะครับด้านบนจะไฟไหม้อยู่เลยโอเคดับละเรามาดูกันเขาบอกว่าจะมีปีศาจออกมาด้วยนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยผมยังไม่เห็นปีศาจอะแต่ว่าคนเนี่ยจะโดนภาพหลอนจนบ้าคลั่งด้วยนะลองจิ้มมั่วๆที่คนครับสิมีอะไรไหมไม่มีสถานะแบบว่าอะไรเลยนะยามค่ำคืนจริงๆอะนะครับมีอะไรไหมนะด้านบนนี่ยังมีนี่อยู่เลยนะไฟไหม้โอ้มีแบบคนติดสถานะไฟคอกด้วยนะครับคนที่รอดจากไฟไหม้รอบที่แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับไม่เจอนะรู้สึกว่าสัตว์ชั่วช้าเนี่ยจะเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าที่จะเข้ามาโจมตีสัตว์ป่าไม่ถึงพวกนี้หรอเนี่ยพวกนี้มันจะเข้ามาโจมตีหรอไม่มั่นใจไปกันนะครับว่าสิ่งที่เขาอธิบายเนี่ยคือสัตว์ประหลาดแบบไหนนะครับแต่คนคลั่งเนี่ยยังไม่เห็นนะคนที่คลั่งจริงๆอะโอเคท่านผู้ชมเท่าที่สำรวจดูเนี่ยยังไม่เจออะไรแบบแปลกประหลาดนะครับหรือว่าพวกอาจจะยังใช้เวลาไม่มากพอใครเจออะไรในยุคความมืดก็คอมเมนต์กันไปด้วยนะครับไปดูกันที่ยุคต่อมายุคแห่งน้ำตายุคนี้ท้องฟ้าจะร่ำให้ไม่รู้จักจบสิ้นพื้นแผ่นดินจะชุ่มไปด้วยน้ำฝนหาใหญ่แห่งความโศกผู้คนจะแสวงหาความหวังและความสุขในโลกนี้ลำบาก
แต่ก็ยังมีบางคนที่มองโลกในแง่ดีว่าสักวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะกลับมาสาดแสงอีกครั้งหนึ่งเป็นยุคแห่งน้ำตานะครับก็เป็นยุคแห่งฝนนะครับฝนจะตกลงมาแบบว่าไม่มีวันหยุดนะครับถ้าเกิดยุคนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพก็คงจะน้ำท่วมตายไปแล้วเนี่ยเพราะว่าในกรุงเทพนี่คือฝนตกแค่ชั่วโมงเดียวก็ดีแล้วฮะอุ้ยมีฟ้าแผ่บๆด้วยมีฟ้าแผ่บๆด้วยเรื่องเวลาดูนะครับคือยุคฝนเนี่ยมีฟ้าแผ่บๆด้วยนะมีฟ้าแผ่บๆอู้มีเสียงฟ้าผ่าด้วยมาดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผู้คนจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรกันหรือเปล่าโหโคตรแข็งแกร่งนะครับคนในหมู่บ้านลองไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีน้ำท่วมมีอะไรไหมอู้มีฟ้าผ่าแผ่บๆแผ่บๆด้วยนะยุคแห่งน้ำตานะครับโอ้โหผู้คนนี่โคตรเจ๋งนะเข้ามาโจมตีในไบโอปีซ่าด้วยแน่นอนจริงแต่คนที่ลดท่วมเลยนะเหลือ140นะครับดูสิเอาดูประมาณนี้สิเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับไม่สามารถแบบเล่นได้จนในนี้จริงๆยุคนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะเป็นยุคที่แบบมีฟ้าผ่ามีเสียงฟ้าคำรามราชามาตีแรดอะไรตรงนี้วะเนี่ยมาตีแรดกันราชาพารุ่นของตีแรดโคตรโหดโอเคนะครับเป็นยุคแห่งน้ำตากับฝนตกไม่มีวันหยุดนะครับมาดูอีกยุคนึงโหอันนี้ยุคแห่งจันทาอ๋อคำอธิบายยาวเยอะเลยยุคแห่งจันทาพื้นโลกจะถูกฉาบไปด้วยแสงจันทร์ที่ส่องลงมาพร้อมกับเวทมนต์ที่ลงมาสู่คนที่อาศัยอยู่ค่ำคืนจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยเสียงดนตรีจากดวงจันทร์และเวทมนต์แห่งดวงจันทราจะไล่ไปยังทุกคนทุกแห่งอันเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคาถาอาคมและสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนี้ผู้คนจะแงนหน้ามองดวงจันทร์ด้วยความเคารพและยำเกรงตามใดที่ระลึกได้ว่าพวกเขานั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดดวงจันทร์จะเป็นแสงแพรวๆราวกับเป็นสัญญาณแห่งความหวังที่จะนำพาพวกเขาผ่านปริศนาแห่งห้วงแห่งจักรวาลนี้นี่คือยุคแห่งดวงจันทร์นะครับจะเป็นยุคที่มีเวทมนต์คาถาอาคมด้วยนะไม่รู้ว่ามันจะแสดงผลออกมาแบบไหนนะครับผมจะพยายามตามหาความเปลี่ยนแปลงนั้นนะมาลองกันนะครับเราจะเริ่มที่ปรับความเร็วเลยเพื่อที่จะให้มันแสดงผลเร็วๆนะครับโอ้โหคนไม่โคตรซ่าเลยอ่ะคือนอกจากเมาส์เราเนี่ยมีอื่นที่ส่องสว่างด้วยนะเนี่ยคืออะไรอ่ะหิ่งห้อยเหรอน่าจะเป็นหิ่งห้อยปะมันคือบุตรแห่งจันทาว่ะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมันสามารถส่องสว่างด้วยตัวเองได้ด้วยนะน่าจะเป็นมอนเตอร์ในยุคแห่งจันทรานี่แหละโอเคเราลองดูมนุษย์กันดีกว่าลองดูมนุษย์กันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันกองทัพทำอะไรเฮ้ยถูกสาบเฮ้ยถูกสาบนี้ติดมาจากอันนี้ที่แล้วหรือเปล่าไม่นั่นใจอุ้ยทำไมถูกสาบคนหมดล่ะอย่าบอกนะคนที่อ๋อคนที่มายังไบโอมนี้ถูกสาบหมดเลยใครที่มายังไบโอมปีศาจนี้ถูกสาบหมดเลยนะครับพวกอันนี้จะลบหมดเลยแบบความพักดีนี่ลบร้อยลบทุกอย่างเลยอะมีบุตรยากลบหนึ่งโอ้คือกองทัพนี่ถูกสาบหมดใครมีของไม่ดีถูกสาบหมดนะครับผู้คนแห่งยุทธแห่งจันทาเนี่ยนะครับก็จะพบกับสิ่งแปลกประหลาดนี่อะไรเนี่ยบุตรแห่งราตรีเดี๋ยวมีปีศาจสัตว์ไอตัวเนี้ยบุตรแห่งราตรีโจมตีมวยคนด้วยโหยามราตรีนี่มีอะไรแปลกเยอะนะครับโหโดนตีกันเยอะเลยผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆของมันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่คนนี้เป็นหมันอาจารย์ทาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายอะไรนี่เลยยุคแห่งความวุ่นวายยุคที่เต็มไปด้วยเลือดและความตายบนโลกที่มีแต่ความวุ่นวายและความอนาระยะจะขึ้นเป็นใหญ่ในช่วงเวลาที่มีสงครามและการทำลายล้างการดำรงชีวิตให้รอดเป็นเรื่องที่ยากลำบากทุกวันจุดจบของโลกเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกขณะขณะที่ผู้คนที่มีอำนาจต่างต่อสู้เพื่อยึดครองอำนาจและคนทั่วไปต่างถูกทิ้งให้ต้องป้องกันตัวเองเป็นยุคแห่งสงครามอะแต่ว่ามันไม่มีสงครามนะนี่เขาตีปฏิปีศาจกันผมเอาไบโอมปีศาจออกแล้วกันคนมันโดนทราบอะพระเจ้าเอาคำสาบบอกให้ขอบคุณซะพวกมนุษย์โดนสาบเพราะใบโอปีศาจต่อไปนี้ใบโอปีศาจไม่มีแล้วโอเคกับหมู่บ้านก็ได้หนูนี่คือยุคแห่งสงครามที่ไม่มีสงครามนะเพราะว่าเราไม่มีอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วว่าเราจะทำแบบนี้สร้างอีกหมู่บ้านหนึ่งและบังคับให้เขามีสงครามโคตรชั่วร้ายเลยอ่ะมีสงครามกันจบๆไปนี่มันยุคแห่งสงครามก็ต้องมีสงครามแล้วคนพึ่งตัดหมายจะทำตัวขามได้ยังไงสงสัยตรงนี้แหละอ่ะสู้ๆนะโดนยึดซะงั้นอ่ะเรียบร้อย มันเป็นยุคของสงครามไงกูฆ่าฟันตายเอาเรียบร้อยยุคนี้เขาฆ่ากันเรียบอย่างนี้เลยเหรอคนโหดขบวนแบบตายหมดเลยโดนฆ่าหมดเลยมันคือยุคของสงครามนะครับไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้ยุคนี้มันโอ้โหยุคนี้มันอยู่ยากจริงฮะคนเหลือ98แล้วอ่ะมียุคนี้นะครับทองขวาจะลูกชาบมาสีแดงครับจะมีเมฆสีแดงร้อยผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นยุคสงครามที่ยากลำบากจริงๆฮะเรามาดูผู้คนติดสถานะอะไรไหมผู้คนไม่ติดสถานะอะไรเลยฮะแต่ก็น่าจะเป็นยุคที่อยู่ยากลำบากนะครับเป็นยุคที่สงครามเลยผู้คนต้องเอาตัวรอดแล้วก็ราชาเนี่ยน่าจะไม่สนใจอะไรนะครับดูที่ราชาโดนไฟคอกด้วยแถมถูกสาปด้วยนะแล้วมันจะมีฟองฟองแบบลดลงมาไม่รู้ว่ามันจะเป็นคืออะไรนะครับยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสถานะอะไรใครเจออะไรเพิ่มเติมในยุคแห่งความวุ่นวายก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับไปดูอันต่อไปเลยอันนี้คือยุคแห่งสิ่งมหัศจรรย์นะครับมายุคนี้น่าจะเห็นผลมากสุดแล้วเท่าที่ผมทดลองดูนะครับยุคแห่งสิ่งมหัศจรรย์นี่คือยุคแห่งคาถาอาคมและสิ่งลี้ลับที่ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังอาถรรพ์ที่จุดประกายจินตนาการและนำมาซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ผู้ที่มีความสามารถในเวทมนต์จะได้รับความสำคัญใช้ประโยชน์จากพลังแห่งจักรวาลเพื่อผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ใจและสรรสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นความฝันเกินกว่าความฝันคนธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้ยุคแห่งสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยเห็นผลมากสุดแล้วนะครับอ่ะให้ยุคสีแดงมันผ่านไปก่อนโอเค50ปียังจะมีก้อนเมฆสีแดงๆผ่านโอเคประมาณนี้ยุคนี้นะครับผมขอขนานนามว่ายุคแห่งมนุษย์กายพันธุ์นะครับยุคแห่ง X-Men ซึ่งมันเป็นยุคแห่งแบบคนจะมีความสามารถพิเศษกันเยอะมากเลยครับมันจะมีไอ้ฟองฟองเกิดขึ้นกับคนที่มีพลังพิเศษนะครับซึ่งพลังพิเศษนะครับจะไม่ได้อยู่ถาวรนะจะอยู่แค่ชั่วขณะนะครับเป็นเหมือนบัฟอะนะครับบัฟผมขอหาก่อนเดี๋ยวจะมีคนได้บัฟนะครับนี่ๆๆๆได้คนได้บัฟแล้วนี่ๆๆฟองนี้นี่ๆๆผมจะได้บัฟหมดเลยนะครับเป็นแบบโล่ฟองอากาศกับผู้มีพลังนะครับนี่นะครับดูดิไม่ได้มีแค่แบบคนธรรมดาเลยนี่ นี่คือพลังพิเศษที่จะได้จากเวทมนต์ในที่นี้ครับได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรเนี่ยโดนี่นะครับจะได้2 อย่างนี้จะได้โล่นะครับก็คือลดการกระเด็น 100% เนี่ยเกาะอีก 90 นะครับก็คือจะเก่งขึ้นนะจากเวทแบบสิ่งมหัศจรรย์นะครับได้หมดนะสัตว์สดอะไรพวกนี้นะครับได้ทุกอย่างเป็นยุคแห่งแบบเวทมนต์คาถาอาคมดังเหนี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราโยนมังกรลงไปสักตัวหนึ่งก็คงไม่มีสิ่งแปลกประหลาดอะไรหรอกนะครับในยุคนี้นะครับเขาก็จะสู้กับมังกรกันสู้มันสู้มังกรสู้มันโอ้โหมังกรแม่งแยกร่างเลยด้วยเดี๋ยวผมปล่อยเขาไปตัวเดียวผมแยกไปสองตัววะก็เป็นยุคที่ความมั่นใจก็ต้องสู้กับมังกรดิเออสู้กับมังกรสู้มันเอาวันสู้มันเออยุคความมั่นใจมังกรเผาลาบเลยโอเคตายแล้วหนึ่งยังว่าเลยครับจะมีมังกรเกิดขึ้นในยุคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะผมฆ่ามังกรแป๊บนึงโอเคตายละพื้นแดงเลยครับมังกรโอเคสำหรับยุคมหัศจรรย์ก็ประมาณนี้เราไปดูที่ยุคต่อไปนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนขึ้นมายุคนึงครับคือยุคแห่งน้ำแข็งถ้าเราลันมาที่ยุคนี้นะครับพื้นจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยกลายเป็นน้ำแข็งวูก็คือยุคน้ำแข็งนั่นเองนะครับดูหมู่บ้านจะอยู่ในน้ำแข็งหมดเลยคำอธิบายของยุคน้ำแข็งนะครับยุคแห่งน้ำแข็งยุคที่มีแต่ความหนาวเหน็บและอ้างว้างบนโลกที่ถูกแช่แข็งด้วยน้ำแข็งและหิมะลมที่พัดผ่านจะมีความหนาวเย็นเกินกว่าจะทนได้แม้แต่จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังต้องแสวงหาความอบอุ่นเหมือนกับโรคนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวไปชั่วนิรันดร์และดวงอาทิตย์จะถูกดับไปเหลือเพียงแผ่นดินที่ทุรกันดารและไร้จิตวิญญาณเป็นยุคแห่งน้ำแข็งนั่นเองนะครับเรามาลองรันแบบด้วยความเร็วเพื่อให้มันผ่านพ้นช่วงเกี่ยวข้ามไปนะครับไปเลยปึ๊บยุคนี้นะครับจะเป็นยุคแห่งความหนาวเหน็บเลยนะครับจะมีการถูกแช่แข็งแบบนี้คนจะถูกแช่แข็งจากความหนาวนะครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากในโลกที่มีแต่เต็มไปด้วยน้ำแข็งนะครับนี่จะถูกแช่แข็งนี่ผู้คนจะที่สถานะนี้นะครับสถานะแช่แข็งนะครับคือสิ่งที่ลบเนี่ยเยอะมากๆเลยครับก็คือความเร็วความเร็วการโจมตีถูกลบไปเลยนะครับความรวมสมบูรณ์ถูกลบ330นะครับก็คือมีโอกาสตายได้จากความหนาวเหน็บแต่ก็ไม่ถึงกับตายนะครับถูกเดินมาจากบ้านก็ถูกแช่แข็งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนก็โดนกันหมดนะครับในยุคแห่งน้ำแข็งนะครับตอนที่ผมลองเล่นแล้วปรับเวลาไปนานๆเนี่ยไม่พบอะไรนอกจากนี้นะนอกจากสถานะแช่แข็งแล้วก็ความหนาวเหน็บนะครับเราไปดูกันที่ยุคต่อไปเลยยุคต่อมานะครับก็คือยุคแห่งเท่าธุลีช่วงเวลาแห่งการเจ็บไข้ได้ป่วยจากสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยควันหนาทึบ
และฝุ่นละอองปกคลุมสร้างความเจ็บปวดร้ายแรงจนเรียกกันว่ายุคแห่งขี้เถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักในการใช้ชีวิตแต่ผู้คนก็ยังคงมีความหวังในวันถัดไปยุคแห่ง PM 2.5 นั่นเองนะครับนี่ขอตั้งชื่อเลยไปยุคแห่ง PM ยุคแห่ง PM มันนักแข่งละลายนักแข่งละลายแล้วแล้วก็ PM 2.5 เข้ามาครอบครองพื้นที่ดูฝุ่นฟันฝุ่นควันนี่ผู้คนต้องไปหาหน้ากาก N95 มาใส่แล้วนะไม่รู้ว่าในเกมนี้เขามีหน้ากาก N95 กันหรือเปล่าน่าสงสารผู้คนเหมือนกันนะส่วนสถานะที่เขาจะติดกันนะครับเป็นสถานะไอที่ผมหากมันมีคนที่สถานะไออย่างคงไม่มีคนเจ็บใครได้ป่วยโคชาวบ้านโคตรแข็งแรงทีนี้เริ่มมีอันนี้ลงแล้วเริ่มมีอันนี้ลงแล้วเริ่มมีอันนี้ลงแล้วต้องโดนกันบ้างแหละเริ่มมีขี้เท่าลงแล้วชาวบ้านโคตรแข็งแกร่งเลยเร่งความเร็วเพื่อหาผลกระทบไหนมีใครนี่ไงคนนี้เนี่ยครับไข้ขี้เท่านะครับเป็นไข้นะสถานะต่างๆลบลงเพียบเลยนะครับแล้วก็มีสถานะไอที่ผมจะต้องหาพี่กี้มีไข้ขี้เท่าด้วยนี่สถานะไอนะครับยุคไข่สั้นลง15นะครับความเร็วต่างๆลบลง50 10 10 40% โอ้โหเรียกได้ว่าสถานะไอทีนี้ยากลำบากนะครับกองทัพแม่งแข็งแกร่งอย่างวะนี่โอ้โหคนนี้เป็น2อย่างเลยทั้งไข้ขี้เท่าแล้วก็ไอนะครับไข้ขี้เท่านี่เป็นอยู่4-5 นาทีเลยนะ500วิเนี่ยไอนี่เป็นอยู่ประมาณ3นาทีนะครับโอ้เรียกได้ว่าต้องเจอกับสิ่งพวกนี้นะครับนี่คือมันยุคปัจจุบันของประเทศเราเลยนี่ว่า PM 2.5 กำลังเจอกับทั้งการไอแบบนี้เลยนะครับยุคนี้นี่ช่างเป็นยุคที่เข้าใจมากที่สุดแล้วนะเราไปดูกันที่ยุคสุดท้ายนะครับนั่นก็คือยุคแห่งความสิ้นหวังยุคที่มืดมิดและหนาวเย็นอันทรมานและไม่มีที่สิ้นสุดผืนโลกจะถูกแช่แข็งด้วยความเย็นที่สามารถพรากชีวิตได้ความมืดมิดจะกลืนกินทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจที่กล้าแกร่งที่สุดก็ยังถูกทดสอบด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจทนได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความเยือกแข็งก็ยังมีคนที่ยังมีความหวังว่าความทุกข์ทรมานจะถูกละลายและชีวิตจะกลับมาเบิกบานอีกครั้งพวกเขายังคงรักษาไฟแห่งชีวิตให้ลุกโชนด้วยความศรัทธาและอดทนว่าสักวันหนึ่งจะได้เห็นโลกที่ผ่านพ้นยุคสมัยแห่งความสิ้นหวังนี้ไปได้เพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ที่เติบโตและต่ออายุพวกเขาต่อไปนี่คือยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่นผ่านๆมาที่แย่ๆมารวมกันนะผมขอตั้งชื่อแบบนี้เรากดลงเล่นสปีดดูทั้งหนาวเหน็บทั้งขี้เถ้าทั้งทุกๆอย่างนะครับที่เคยขึ้นอ่ะมันทั้งมืดมิดอะไรแบบนี้นะครับสัตว์ร้ายโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้มารวมกันที่ยุคสมัยนี้แล้วถ้าเกิดเราลองเร่งเวลาดูเนี่ยนะครับจะพบว่าคนนะครับจะลดลงเรื่อยๆนะครับพวกเขานะครับจะต้องเจอกับบททดสอบอันโหดร้ายที่สุดเท่าที่มวลมนุษย์เนี่ยเคยทดสอบได้รับบททดสอบมาเลยนะครับแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะเพราะว่าหมู่บ้านก่อนอันนี้ที่ผมทดลองเนี่ยคือพอปรับเป็นยุคนี้ปั๊บคนลดฮวบเลยนะครับแต่อันนี้คนยังประคองอยู่ได้ตั้ง100กว่าคนปกตินี่เป็นหมู่บ้านที่แข็งแกร่งอ่ะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยท่านผู้ชมลองไปเล่นดูนะครับถ้าเกิดบางหมู่บ้านที่ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอเนี่ยคนจะลดฮวบเลยนะครับแต่ว่ามีบางพันที่ล้างไปแล้วนะเนี่ยโหเรียกได้ว่าเป็นยุคสมัยที่อยู่ยากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันนะครับอุ๊ยนี่มันตัวอะไรมาทะลุบ้านเดี๋ยวสัตว์ประหลาดนี่นะสัตว์ประหลาดเยือกแข็งอ่ะที่มันอยู่ในนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมาโจมตีหมู่บ้านเหรอปีศาจหิมะใช่ตัวเดียวกันปะไม่มั่นใจอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะไม่เหมือนกันสักนิดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะชาวบ้านก็ต้องต่อสู้โอ้โหแล้วคนโดนสถานะเยือกเย็นอย่างตัวนี้เป็นแบบการโจมตีของปีศาจตัวเมื่อกี้แน่เลยเรียกได้ว่าโหดร้ายมากๆกองทัพโดนแช่แข็งบึ้มเลยดีเสียไหมครับมันไหมครับมาแล้วมาแล้วมันเข้าโจมตีหมู่บ้านเลยครับนี่ลำบนนี่สองตัวสามตัวเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดเราเลี้ยงเวลาตอนนี้คือคนจะลดพวกเลยปะคนลดพวกจะปีศาจตัวนี้แน่เลยอ่ะนี่ไงลดพวกแล้วนี่ที่ผมเจอตอนลดพวกคนนั้นคือเจอปีศาจตัวนี้โจมตีนี่นาปีศาจน้ำแข็งความสิ้นหวังอ่ะแต่คนก็ยังสู้ได้นะโอเคท่านผู้ชมเรากลับมายุคปกติดีกว่าสงสารคนในหมู่บ้านทีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือยุคสมัยทั้ง10นะครับหวังว่าจะครบถ้วนนะถ้าผมว่าคิดว่ายังมีหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ค้นพบนะครับใครที่เจออะไรแปลกๆในยุคสมัยทั้ง10เนี่ยสามารถคอมเมนต์เป็นข้อมูลกันมาได้เลยนะครับและกราบขออภัยในความผิดพลาดด้วยหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับสำหรับใครที่ถามหาว่าในมือถือเนี่ยอัปเดตหรือยังนะครับเพียงคอมเมนต์ต่างๆก็บอกอัปเดตแล้วลองเข้าไปดูใน App Store Play Store กันดูนะครับได้มาเล่นอัปเดตใหม่กันวันนี้ขอตัวลาไปแล้วก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องเราสามารถกดติดตามกดซับกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับเวอร์
ซิมูเลเตอร์จำลองการเป็นพระเจ้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ